มาเชิญนะครับพอมาเชิญเสร็จก็เข้ามาที่กรุงเทพเลยครับคนมานอกคนนึงไม่ค่อยได้เข้ามานะครับอบรมมาบ้างอะไรบ้างนะครับพอมาถึงกรุงเทพก็ได้อบรมครับคราวนี้เลยครับขับรถกลับโคราชนี่ไปลุกท่วมหัวเลยครับได้อบรมแล้วนะครับตาสว่างเลยนะครับนี่ก็เริ่มทำจริงจังเลยครับเนี่ยพอทำจริงจังเสร็จนะครับทำไปเรื่อยๆจนอย่างที่กรรมการเห็นนะครับก็คือมีสิ่งประดิษฐ์มากมายที่ทำแล้วก็จะมีสิ่งประดิษฐ์หนึ่งที่ทำให้คนรู้จักทั้งประเทศเลยนั่นก็คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงโดยไม่ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ขวดน้ำนะเป็นการเพิ่มแรงดันให้กับน้ำที่เราใช้ล้างรถนะครับหลังจากโพสต์ที่นั่นเสร็จมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมากลายเป็น 100,000 คนครับใช่ครับรวยประมาณไม่ถึง1เดือนนะครับตอนนี้นะทั้งหมดมีเท่าไหร่แล้วครับผู้ติดตามตอนนี้มีทั้งหมด1,200,000 คนครับคิดว่าหารายได้จากYouTubeได้เลยนะตอนนี้คือตอนนั้นเนี่ยรายได้จากYouTubeมันแรงรายได้จากความเป็นช่างช่างซ่อมโทรศัพท์แล้วก็เลยมาเปิดเป็นชายแนลช่างแบ็ค DIY เพื่อสอนทักษะนะครับแล้วก็สิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับงาน DIY การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยากให้มีทักษะงาน DIY ไปพร้อมกันครับแล้วจริงๆแล้วอาชีพ DIY เนี่ยมันเราต้องเป็นแบบมีความรู้ทางด้านช่างไหมเบื้องต้นครับผมอันนี้ผมขอแนะนำดีกว่าว่าให้มีความรู้เบื้องต้นหรือมาติดตามในชาแนลผมก็ได้หรือชาแนลพี่ๆอีกหลายๆชาแนลที่จะเขาให้ความรู้เบื้องต้นในแต่ละทางนะครับอย่างน้อยเราก็ควรจะมีความรู้เบื้องต้นว่าไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ในบ้านเนี่ยมันเป็นกระแสสลับนะไฟฟ้าที่เราพกพามันเป็นกระแสตรงนะโทรศัพท์มือถือ power bank ต่างๆแต่ถ้ามันยากเกินกว่านั้นใช้แนวของผมก็จะไม่ค่อยจะลงลึกเพราะว่าผมต้องการเข้าถึงผู้คนครับจำนวนมากให้ทำได้ใช่ครับอยากให้ทำได้แก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับวันนี้อยากได้ความรู้แล้วเรียกคู่มือชีวิตนะจริงไลฟ์แพ็คของแพ็คแล้ววันนี้ก่อนจะโชว์ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะความฝันที่อยากได้นะครับในวันนี้อยากได้คอมพิวเตอร์สักชุดหนึ่งให้ลูกของผมนะครับได้ฝึกทักษะในการตัดต่อวิดีโอนะครับหรือเกี่ยวกับมีเดียต่างๆเพื่อเป็นสกิลติดตัวไว้แต่ผมไม่ได้บังคับนะว่าให้เขาจะต้องโตมาเป็นยูทูบเบอร์เป็นทิกตอกเกอร์อะไรเนี่ยผมอยากให้เขาไปทางใช้ชีวิตของเขาอาจจะเป็นเกษตรกรหมอตำรวจอะไรแต่ขอให้มีสกิลที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์หรือการตัดต่อวิดีโอไว้บ้างเผื่อจะเป็นครูเมนเตอร์ในสายนั้นๆที่จะเพาะทางนะครับให้เขาติดตัวไปด้วยแต่เด็กๆมีพ่อแบบนี้สนุกตายนะทุกวันเลยนะงั้นวันนี้พวกเราน่าจะได้ดูอะไรที่ทั้งสนุกด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยนะพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณมากที่มารายการนะครับยินดีและเป็นเกียรติมากแบงค์ปล่อยมากขอบคุณครับไอ้นี่นะที่ก็ได้ดูง่ายๆเลยในเรื่องสัญญาณใช่ไหมยังก็ได้ดูเขาจะประดิษฐ์อะไรง่ายๆครับคือบางอันเราก็ดูแล้วรู้สึกว่าเราทำได้แต่มาเรารู้เลยว่าเขามีความเชี่ยวชาญใช่เขามีเรื่องระบบไฟเขามีเกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวเราจะให้แบงค์สาธิตแล้วก็แสดงความสามารถกับกรรมการชมได้ครับผ่านภารกิจบางอย่างซึ่งกรรมการได้ดูพี่แม่ครับอุปกรณ์อะไรครับมีอุปกรณ์ต่างๆในการเตรียมแบงค์จะแบงค์จะเลือกใช้อะไรก็ได้สิ่งที่เราท้าทายแบงค์คือว่าให้แบงค์ทำอย่างไรก็ได้ให้ตุ๊กตาเนี่ยเข้าไปในที่หลบหมายถึงว่าจะสังเกตว่าตอนนี้เขาใหญ่ทำยังไงให้เขาสามารถเล็กขนาดเข้าไปในกล่องได้นี่คือจุดที่เราท้าทายแบงค์ให้เล็กที่สุดส่วนกรรมการครับท่านเดากล่องว่าคิดว่าแบงค์ทำได้กล่องไปได้อะไรท่านใดที่ไทยใช้กล่องเดียวใช้กล่องเดียวครับแล้วจะเข้าไปในกล่องไปไหนได้เขาก็เอาก็เหมือนกับเอาเลื่อยมาตัดมันไม่ใช่ครับมันไม่ตรงนะมันไม่ใช่ที่หอตรงนะนี่คือที่หอฉากนิ่งไว้ไม่เอาคิดว่า
ไม่ใช่แบบคิดดีที่จะเอาออกมาแบบนี้เพราะเราไปต่างจังหวัดต้องส่งพัสดุทำยังไงให้เขาสามารถเข้ากล่องได้โดยที่เขายังคงสภาพอยู่ว่าทั้งคุณพันธ์ที่อธิบายได้ยังคงสภาพแต่เข้ากล่องไม่ได้ทำอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราท้าทายแบงค์นะคนกรรมการครับท่านคิดว่ากล่องหมายเลขอะไรที่แบงค์จะทำได้แล้วถ้าท่านตอบท่านอีกแบบนั้นสี่ค่ะเพราะว่าสี่ได้ตัวประตูไม่ครับสามเพราะว่าสี่สามก็ยากเพราะว่าสามอะไรครับหนึ่งแต่ว่าหนึ่งจะสนุกมากครับที่ใครตอบถูกนะครับถ้าไม่มีใครตอบถูกถ้าตัวนี้จะหมดตัวชนประมาณนี้โอเคค่ะย้ำนะครับว่าสี่โอ้สามที่หวยหนึ่งแบงค์ครับครับสามก่อนเลยครับเขาจะบอกเราได้ไหมครับว่าคิดทำอะไรก็ผมจะนำตัวเนี้ยใส่ถุงครับแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นเนี้ยดูดอากาศง่ายกว่าเพื่อให้อากาศที่ไม่ดีเนี่ยก็ย่อยออกไปให้หมดเลยแล้วก็เราก็จะพับให้ได้เล็กที่สุดหรือรีบกันจ้าก็จะเพราะอากาศไม่หมดแล้วก็เล็กลงนี่คือสิ่งที่บางอย่างทำได้ครับถ้าลองดูถ้าลองดูว่าจะเล็กขนาดเข้าออกไปได้ครับครับขอปักไฟเลยปักไฟเราไม่มีปักไฟเรามีเท่าที่เห็นเนี่ยครับเข้าสู่ประเด็นสุดท้ายครับให้ทำประเด็นที่สามารถป้องกันเราจากฝุ่นเพียงหน้าอย่างไรก็ได้ให้บ้านเรามีฝุ่นไม่เกินติดทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The power of possibilities King Power It's possible When by God When by God จะไปกินไปเที่ยวไปช็อปไปชิลไปพักไปชิมทำทุกอย่างเป็นไปได้ทุกวัน The power of possibilities King Power รับไว้แบบว่าต้องจองแบบใส่ไว้ยอดแผงแบบหนึ่งในร้านขายยาทุกเช้าและตอนทั้งสองมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแลคติกแอซิดแบคทีเรียผสมและส่วนประกอบสำคัญรวม7ชนิดโปรแบค7ยอดแผงแบบหนึ่งในร้านขายยาแต่ละคนขอพรไม่เหมือนกันขอสิ่งดีๆแล้วอย่าลืมเติมสิ่งดีๆให้ร่างกายด้วยดีน่านมถั่วเหลืองเพิ่มประโยชน์จากธัญพืชที่หลากหลายดีน่าประโยชน์ดีๆมีให้ทุกสูตรด้วยนวัตกรรมชาแนลเทคโนโลยีของ Mofix Extra Dry ลิต้ากับกวินก็ตื่นนอนกันแบบนี้ลิต้าเลยไม่ต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมให้กวินบ่อยๆเพราะกวินแห้งสบายยาวนานถึง12ชั่วโมงทั้งกลางวันและกลางคืนหมดกังวลเรื่องการรั่วซึมไม่ว่าเวลาไหนที่เล่นกับกวินสัมผัสความสบายและนุ่มเป็นพิเศษของ Mofix ด้วยนวัตกรรมที่โดดเด่นของชาแนลเทคโนโลยีที่ซึมซับเร็วขึ้นถึง3เท่าและล็อกความเหลวไว้ภายใน Mofix ใหม่ด้วยการซึมซับเช่เร็วขึ้นถึง3เท่าแห้งสบายไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนNescafe Blend and Brew Rich Aroma จากกาแฟคั่วบดละเอียด2สายพันธุ์ผสมผสานความลงตัวในแบบคุณพร้อมให้คุณสัมผัสความหอมกลมกล่อม Nescafe Blend and Brew ความสุขสดใหม่ที่มีให้กันมาตลอดดูจะห้ามใจไม่ได้ดิใหม่เจเล่บิวตี้มีไฟเบอร์เพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายรสชาติคอมบูชาอร่อยร้องเลยมีเสมหะไอคิดถึงสารสกัดจากใบไอวีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การยาแห่งสหภาพยุโรปสารสกัดสำคัญในยูจิก้าไอวีไซรัปแก้ไอขับเสมหะปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลยูจิก้าไอวีไซรัปจากเบเกอร์วีเคขวดที่ทำให้เย็นต้องมีชิ้นขวดที่ทำให้ร้อนลดทอนให้เหลือสิ่งที่จำเป็นคือธรรมชาติกลับคืนสู่จุดเดิมอีกครั้งรีดีไซน์ to reduce
สปริงเกิลอ๋อหันหน้าหน่อยหันหน้าโชว์นิดหน่อยถ้าเกิดจะมายามศักดิ์ศรีแบบนี้แต่พ่อไม่โกรธนะเห็นทำเขาเหมือนไม้เกาหลังซิกเนเจอร์ตอนเขาเมื่อก่อนตอนนี้ตีคุยไงแม่ผมไปร้องเพลงหน่อยชอบไปแล้วนะX is smart, X is clean. Gary X inverter. ตลอด40ปีตลอดคิดได้ดีทวีจะบอกพร้อมต้องเป็นท็อปเทียร์จะมาจะใช้เขาหนึ่งแล้วก็เขาหนึ่งสแกนคิวอาร์พร้อมข้างกล้องส่งรหัสและลงโปรโมทมูลค่ากว่า4ล้านบาทถึง30มิถุนายน2567จองต่อหรือยัง Gary X X is elegant X is safe Gary X inverter.ทนด้วยควายทองแดงทนทุกสภาพอากาศแฮร์รี่พอตเตอร์ทนทานดูแลนานกว่าเดิมนิวนิสสันอัลเทอร่า 1.0 ลิตรเทอร์โบแรงจริงจัดให้ชื่อนายธนชัยชัยพงศ์ชื่อแบงค์เป็นช่างเอวายครับเราไม่ได้ควงเข้าไปในรถเราสูบน้ำโอ้โหเป็นเด็กมาเดี๋ยวเราจะให้แบงค์สาธิตทำยังไงก็ได้ให้ตุ๊กตาเนี่ยเข้าไปอยู่ในกล่องให้กล่องเดียวเหรอให้กล่องเดียวครับถ้าลงถ้าลงถ้าลงก็จะเล่นกระดาษเข้ากล่องไปได้ครับ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 ขอปักไฟปักไฟเราไม่มีปักไฟอ้าวเรามีเท่าที่เห็นเนี่ยครับใช้ปากนะใช้ปากดูเอาไม่มีปักไฟใช่ไหมครับไม่มีปักไฟครับแต่ว่าแบงค์ใช้ก็ใช่นะอะไรต่อไม่กินตัวนี้พอได้ครับเราลองดูนะครับเมื่อแบงค์ได้ที่สุดลงแล้วแบงค์ก็เริ่มทำการ DIY ครับโดยมีหลักการคือแปลงระบบแบบสุดลงให้กลายเป็นระบบลมออกแทนครับนี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปแบงค์จะทำอะไรครับก็ทำการนี่นะครับเอาถุงลูกตาใส่ครับแล้วก็รีดอากาศออกให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ใช่ใช่ครับต้องมีผู้ช่วยไหมมีครับอยากให้ใครเป็นผู้ช่วยครับระหว่างทีมงานกับกรรมการให้พี่หอยดีกว่าพี่หอยใช่ครับเพราะมันเป็นของผมอยู่แล้วให้ผมทำอะไรครับยอมคอยสูงอย่างเดียวครับต้องเดินอย่างนี้แหละมันไม่เหนื่อยนะสปิดมาเนี่ยคุณผ่านภารกิจด้วยวิธีการที่ให้สูงใช่ครับเขาประกาศแล้วเขามาแนว DIY ครับผมเป็นการปฏิบัติครับพี่หอยลองเล่นหน่อยครับผมตรงนี้จริงไหมครับไปเรื่อยๆครับถามว่ามีคลิปไหมความน่าสนใจคือเขาจะเล่นขนาดเข้ากล่องไปเล่นอะไรได้นะครับต้นพี่หอยพี่ซุปและทีมงานจะช่วยกันสูบลมออกจากถุงตุ๊กตาขนใส่พลังกันแบบเต็มที่เลยครับเอาครับโอเคครับเดี๋ยวลองดูก่อนครับว่าเข้ากล่องอะไรครับไหนผมก็อยากลองดูคะแนนเลยครับมาดูกันนะครับกล่องตรงไหนก็ใหญ่มากโอ้ได้นะครับเราได้ไหมผมบอกเลยผมลงไปก็ได้ไม่ได้ผมไปโอ้ยมันพื้นที่มันไม่พอเกินค่ะไม่ได้ไหนลองปิดกล่องปิดไม่ได้นี่ไงส่งไปแบบนี้ได้จะมาปิดกล่องเขาได้ปิดกล่องไม่ได้ใช่ผมไม่แน่ใจว่าเบอร์สองได้หรือเปล่าเบอร์สองไม่ได้ได้เบอร์สองไม่มีกระถูกถ้าเบอร์สองไม่ถูกคุณผู้ชมทางบ้านนะครับได้ครับเบอร์สองจะพอดีไม่ได้ไม่ได้เลยครับเป็นทางบ้านเลยพลาดไปนิดเดียวยอดผมตอบขึ้นหมายเลข2ครับยืนยันนิดนึงครั
ับว่าเป็นต้องมีตัวเดียวนะครับที่บ้านท่านผู้ชมนะครับจะเสียทรงไหมเขาจะประมาณไหนครับแล้วลักษณะรูปทรงก็เปลี่ยนไปไหมโอ้โหพอดีเท่าเดิมนะครับตัวเท่าเดิมเลยน่ารักก็เหมือนเดิมเลยแขนขาอ่อนคนนี้ก็เดิมครับเอาไปกินกันบ้างผ่านครับจังหวะนั้นครับครับทุกท่านครับเดี๋ยวให้ทีมงานเก็บมาตรงนี้ก่อนนะครับเราประเดี๋ยวนี้ครับจะคุยกับการครับทำการครับเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญมากตอนนี้ถามกรรมการดีว่าอะไรสภาวะที่เรากังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เรารู้สึกว่าอึดอัดฝุ่นอะไรครับผม PM 2.5 เราเนี่ยแหละ PM 2.5 นี่คือเรื่องที่พวกเรากังวลลึกๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรวันนี้ครับเราจะมาถ่ายแบบให้ทำสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถป้องกันเราจาก PM 2.5 ได้แต่เป็นแบบ DIY ให้เขาประดิษฐ์เองพี่แม่ครับอุปกรณ์มาครับตั้งใจครับตอนนี้เรานำกล่องนึงขึ้นมาครับแล้วท่านเห็นลักษณะครับว่าเขามีอะไรบางอย่างขึ้นมาใช่ครับมันมีการรั่วไหลของควันครับเป็นแบบจำลองฝุ่นเพียบร้อยนี่คือค่าครับท่านเห็นสิ่งนี้ไหมครับนี่คือค่าฝุ่นเรามีค่าวัดเพียบเท่าไหร่เท่านี้ครับวัดได้มากถึง600ตอนนี้หมายความว่าเต็มเปี่ยมต่ำมันเต็มแล้วมันอาจจะมากกว่า600ครับสมมติว่านี่คือบ้านของเราที่ซุปท้าทายแปลว่าให้ทำอย่างไรก็ได้ให้บ้านของเราห้องเราห้องนี้ครับปลอดภัยมีฝุ่น PM 2.5 ไม่เกิดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีอุปกรณ์ป้องกันเราครับก็จะช่วยได้เยอะอย่างเช่นว่าแอร์แคเนียนในเซอร์พลาสเนี่ยเขาช่วยกรองฝุ่น PM 2.5 อัตโนมัติแล้วเลี้ยงหุ่นใจแต่สมมติว่าตอนนี้ยังมีเพราะตอนนี้แบงค์ยังมีแล้วแบงค์ต้องคิดอุปกรณ์ที่จะแก้ปัญหาให้ห้องแบงค์เองปลอดจากฝุ่น PM 2.5จะทำอย่างไรซึ่งโจทย์นี้ครับต้องประดิษฐ์อุปกรณ์ซึ่งต้องใช้เวลานานครับและเราทำอุปกรณ์นี้ล่วงหน้านะครับที่แม่ครับคุณชมภาพครับที่บ้านแบงค์เนาะโอเคนะครับหลังจากที่ผมได้รับโจทย์มาแล้วนะก็ได้ไปซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้คือกระทงบูเวอร์ขนาดนิ้วหลายท่านนะครับอาจจะเคยเห็นนะครับที่ร้านอาหารตามสั่งนะครับเขาใช้ทุกวันเขามาดัดแปลงนะครับไปเป็นท่อคอยยืดหมุนได้นะครับส่วนใหญ่นะจะขายคู่กันกับกระทงบูเวอร์ตัวนี้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้สำคัญมากมากเลยนะครับฟิลเตอร์ที่สามารถรอง PM 2.5 ได้แล้วก็ขนาดจะเป็นขนาดมาตรฐานนะครับอยู่ประมาณ14เซนติเมตรเกือบ15เซนนะครับท้ายนี้นะครับก็คือแผ่นอุปกรณ์ขนาด5มิลลิเมตรที่กำลังประดิษฐ์มาเยอะเราไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะกำลังทำสิ่งประดิษฐ์ครับนี่ก็คือหน้าเซ็นนะครับเป็นประสบการณ์หน้าเซ็นครับโอ้นี่คือน่าจะทำอุปกรณ์ข้อเป็นข้อพลอยไม่ใช่พอพี่ก็ปอกโจทย์แบบนี้ครับแบงค์นึกถึงที่จะทำอะไรตัวนี้นะครับคือห้องแรงดันลบเดี๋ยวก่อนนะห้องแรงดันลบใช่ครับห้องแรงดันลบเนี่ยจำได้ว่าใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิดใช่ครับคือเชื้อจะไม่ออกไปใช่ครับแล้วแรงดันบวกเป็นเพราะอะไรครับก็คือเราจะหาอากาศดีเข้าไปในห้องของเราครับนะครับโอเคนะครับแต่ที่สำคัญอีกอย่างนะครับลืมไม่ได้ก็คือว่าเราจับยึดแบบม็อกเมื่อสักครู่นี้นะครับมันยังมีล่องให้อากาศเข้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านใดที่บ้านมีเทียบกาวลักษณะนี้นะครับสามารถนำมาปิดก็ได้เลยนะครับแต่วันนี้ได้ออกทีวีขอให้มันสวยกว่านั้นนิดนึงนะครับผมเลยจะใช้เป็นถุงกาวหลังจากที่รอให้กาวแห้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมาทำการประกอบทำการ
การเก็บออกไปแค่นี้ตอนนี้แบงค์กำลังประกอบเครื่องนะครับพอมาพ่อที่เราเตรียมไว้เมื่อคืนนี้นะไปเลยเมื่อนั้นเสร็จแล้วนะก็นำชุดนี้ไปติดเหมือนยานอวกาศเข้ากับผนังบ้านของเราตรงไหนก็ได้ที่ต้องการซึ่งต้องนำอุปกรณ์ตัวนี้นะครับไปติดตั้งกับกล่องที่ทางทีมงานได้เตรียมไว้เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยครับแม่ครับแม่คิดทำอะไรครับตัวนี้นะผมคิดที่จะทำห้องแรงดันบวกห้องแรงดันบวกพี่สุภาพีห้องแรงดันลบตอนที่ป่วยโควิดนะครับคืออยู่ในห้องนี้เขาบอกว่าเชื้อจะไม่ออกไปใช่ครับแล้วแรงดันบวกมันเขาบอกยังไงแรงดันบวกก็คือเราจะอัดอากาศดีเข้าที่ผ่านการกรองแล้วเข้าไปในห้องของเราครับเพื่อให้แรงอัดอากาศที่เราอัดเข้าไปนั้นเนี่ยมันไปออกตามหน้าต่างครับตามซอกประตูล็อกประตูครับเพราะหมายความว่าเมื่อห้องนี้เราเชื่อว่าเป็นห้องที่มีอากาศบริสุทธิ์ใช่เขาจะเป็นแรงดันเวลาที่เราพูดเราเปิดประตูปุ๊บครับฝุ่นมันจะเข้าไหมฝุ่นจะไม่เข้าครับเพราะมันดันออกมาเพราะข้างในมันแน่นกว่าใช่ครับมันดันออกใช่เข้าไม่ได้ใช่ครับเดี๋ยวเราจะทดลองว่ามันทำงานได้จริงไหมเอ็กควันเริ่มออกมาที่แบบจะลองฝุ่นครับแบงค์จะเปิดพาวเวอร์นะครับนี่เครื่องทำงานโอ้นี่คือแรงดันใช่ครับเพราะข้างในออกมาหมดเลยว่าจะทำให้ในเป็นหัวชื่นใจตอนนี้ควันค่อยๆจางลงแล้วนะครับเริ่มเห็นข้างในแล้วค่ะเนี่ยใสๆแล้วเริ่มใสแล้วครับตัวเลขเริ่มลงแล้วนะครับลดจาก600แล้วใช่ครับเริ่มลงเหลือ500กว่าแล้วครับแบงค์ครับตอนนี้จาก100หรือ300กว่าแล้วมันจะไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับก็คือต้องเข้าใจก่อนนะว่าตอนแรกเนี่ยห้องเนี่ยอากาศตอนนี้เขากำลังพยายามจะปรับให้ห้องเนี่ยอากาศดีขึ้นตอนนี้เหลือ30ครับเป้าหมายเราคือ10นะครับ27นะครับ26นะครับเป้าหมายเราคือ10นะครับหมายถ้าติดแอร์กิเลสที่ติดมาด้วยตัวในนี้นะจะช่วยครับกดเบี้ย25ด้วยปลอดภัยทุกสองนี่เหลือที่เป็นแล้วครับเหลือ9ภารกิจผ่านครับเป็นผู้ที่หายใจลูกต่อแอมซีปลอดภัยครับเพราะว่าผ่านจากคุณเพียงของข้าครับภารกิจนี้ผ่านครับงานครับรบกวนด้วยครับข้าราชการครับวันนี้เราได้รู้จักกับนักสถิติ DIY รู้จักกับแบงค์ทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับคือแบงค์ทำให้ครูนึกถึงคำของรุ่นพี่คนครูเขาเป็นครีเอทีฟมือรางวัลเลยนะเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ชอบเข้าใจว่าครีเอทีฟเนี่ยหรือความสร้างสรรค์เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องแบบดูเท่ดูเป็นกิ๊บเก๋เป็นงานอาร์ตหรืออะไรก็ตามแต่จริงๆเขาบอกว่าไม่ใช่ครีเอทีฟคือนักสร้างเพื่อก้าวข้ามทุกปัญหาที่อยู่ตรงหน้าเขาคือคนที่สร้างแล้วสร้างสรรค์ด้วยไม่ใช่สร้างอะไรออกมาได้สร้างแล้วได้ประโยชน์กับใครบางคนสร้างแล้วแก้ปัญหาแล้วพี่โตสร้างเพลงเพราะให้คนฟังพี่ซุปสร้างรายการดีๆพี่หอยสร้างมุกให้ผู้คนวันนี้สิ่งที่แบงค์ทำอ่ะแบงค์สร้างสุดยอดแห่งคู่มือการใช้ชีวิตของมนุษย์เลยนะแล้วไม่ได้เก็บไว้กับเราคนเดียวด้วยเรามีมุมมองมีวิชั่นในการที่จะเอามันออกมาแล้วทำให้คนอื่นได้ประโยชน์จากเราแล้วก็สามารถหาเลี้ยงชีพตัวเองได้อยู่บนงานที่เรารักแล้วเราก็มีความสุขบอกว่ามันเป็นชีวิตที่ลงตัวมากขอบคุณสำหรับทุกความสร้างสรรค์ที่สร้างพวกเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาแบ่งปันแรงใจในวันนี้ครับวันนี้พวกเราสามคนให้ได้ค่ะแบงค์ครับลูกบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของแบงค์ทักษะความสามารถของแบงค์สิ่งที่แบงค์สนใจและความฝันของแบงค์ในการแสดงให้เรียนทราบเขารู้สึกชื่นชมในแบงค์มากนะครับในการเป็นนักสร้างสรรค์แบงค์กับสิ่งต่างๆที่ถูกครอบครัวนะครับแล้วก็ทางที่แอนการเรียนทราบแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่แบงค์ต้องการและเป็นความฝันของแบงค์นะครับทางพี่ๆแต่การเรียนรายการเตรียมสิ่งที่แบงค์ครับทุกคนไปมองนั่นนะครับแบงค์เดินหน้า49ครับแล้วก็เอาเบอร์ติดตามไว้ก่อนครับทีมงานครับขอความฝันให้แบงค์จากพี่ๆแอร์แคริเออร์ครับแบงค์ครับเอามือลงก่อนครับแล้วก็หันมาบอกกันนะครับนี่ครับมาดูใกล้ๆครับ
ัติเพื่อลูกครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบชุดนะครับรู้จักเป็นอย่างดีนะครับนี่คือจอนี่จอรุ่นใหม่พิเศษเลยนะครับคีย์บอร์ดเมาส์นะครับแล้วก็อุปกรณ์การทำงานก็อยู่ตรงนี้นั่งดูตรงด้านข้างมันแบบมองเห็นนะจีทูสวยงามนะลูกจะชอบไหมชอบลูกจะชอบนะครับตรงนี้ครับรวมคือ5 4บาทมอบให้กับแฟนแคร์และมีของขายเองด้วยนะครับรบกวนที่เดิมทีมงานครับขอความฝันพิเศษให้แบงค์จากแอร์แคเรียรุ่น X Inverter Plus ครับนะครับและนี่คือความฝันพิเศษครับทุกคนนี่แหละครับแอร์แคเรียรุ่น X Inverter Plus ครับมาดูใกล้ๆครับแบงค์ครับสีดำครับดีไซน์ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์คุณในบ้านเราคุณนะสวยครับลองรูปกับมันได้นี่รุ่นใหม่มากสุดเลยนะครับนี่คือสามารถตกแต่งบ้านได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวโมเดิร์นคลาสสิกแนวไหนนะครับเข้ากับบ้านสไตล์ครับที่สำคัญนะครับประหยัดค่าไฟครับกับฉลากประหยัดไฟคุณ5ดาวครับและที่สำคัญนะครับมีระบบป้องกัน PM 2.5 วันนี้และระบบล้างตัวเองอัตโนมัติครับแล้วก็สั่งงานผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับสามารถเปิดปิดความร้อนนะครับก็บ้านสั่งเปิดแอร์ได้ลืมปิดแอร์หรือเปล่าสั่งผ่านแอปกดเช็คได้ด้วยนะครับสะดวกสุดๆครับสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.carrierthailand.com ครับเรื่องนี้ขอให้ติดตามแข่งดำครับต้องใช้ถุงกันมัจฉริยะเกินร้อยนักประดิษฐ์ของเรานะครับนะครับแข่งครับเดี๋ยวแอร์แคเรียรุ่น X เป็นเวอร์ชันล่าสุดของบ้านนะครับตรงจากอาชีพค้าขายก็เรียกแม่ค้าเรื่องก็ได้ขายทุกอย่างตั้งแต่ของสดยันของแห้งยันขนมหลายร้อยชนิดอ่ะแล้วตอนนี้มีคนทำอาชีพแบบไหนโอ้แต่ก่อนนี้มี20กว่าลำตายอุ้ยเหลือป้าAir Carrier Copper ทนด้วยคอยทองแดงทนทุกสภาพอากาศทนจนกล้าเพิ่มการดูแลฟรี3ปีเต็ม Air Carrier Copper It's possible when by dad when by dad จะไปกินไปเที่ยวไปชมไปเชื่อไปพักไปชิมทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The power of possibilities King Power ค่าบริการวันนี้เท่าไหร่ฟรีทุกอย่างครับ Carrier ดูแลฟรี3ปีแต่แถมรับประกันอะไรทุกชิ้นส่วน5ปีคอมเพรสเซอร์10ปี Carrier Power เกิดมาอร่อยเกิดมาสุดชื่นหอมชุบดีด้วยน้ำผลไม้หลอดรสชำเจ้าพร้อมโยเกิร์ตจากฝรั่งเศสอร่อยสดชื่นดีด้วยผสมโยเกิร์ตแจ้งเกิดความอร่อยโลกที่ท้าทายไม่อยากเกิดควบคุมพลังในการควบคุมเป็นของคุณไปเจอสปอร์ตเอลิทเอดิชั่นสูตรใหม่ซุปเปอร์เอสเปรสโซ่3 in 1เพิ่มเสน่ห์เฉพาะตัวอีกคันสูตรกาแฟเพิ่มขึ้น 20% เข้มขึ้นหอมขึ้นสังใจขึ้นลองเลยครั้งนี้คือช่วงเวลาเดียวของชีวิตที่ทุกความรู้สึกจะรู้สึกมากเป็นพิเศษต
ใส่ให้เต็มทุกความรู้สึกทางแค่การขาดวิตามินบีเนื่องจากความเครียดผ่าตัดหรือเจ็บป่วยรักษาการขาดวิตามินบีด้วยแนทบีวิตามินบีรวม9ชนิดและโคลินไบทาเทรตแนทบีจากเมกะวีแคร์ฉลอง40ปีสองแคนเตนีทวีโชว์พร้อมต้องเป็นของเฮียส่วนมอเตอร์ไซค์ของหนูแล้วล่ะของหนูสแกนคิวอาร์โค้ดข้างกล่องส่งรหัสและลุ้นของรางวัลมูลค่ารวมกว่า4ล้านบาทถึง30มิถุนายน2567ส่งก่อนหนึ่งด่านมากันครบแล้วเนาะไม่ครบครบไม่ครบครบกินน้อยแบบนี้ไม่น่ากินครบเสริมด้วย Nestle Boost Optimum อาหารสูตรครบถ้วนที่ดีจาก Nestle สูตรลดน้ำตาล 19% มีโปรตีนเวย์มี BCAA พร้อมโปรไบโอติกและวิตามินลองเลยรังแครังแกฉันถ้าไม่ได้สิ่งที่ใช่ดราม่ามาชัวเลือกแชมพูที่ใช่ Clean Eye Cool Mental ใหม่ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าช่วยปกป้องจากรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์ทุกดราม่าปัญหารังแคเมจิกฟาร์มเฟรชเอ้าทำจากน้ำมะพร้าวสดเมจิกฟาร์มเฟรชน้ำมะพร้าวอร่อยสดชื่นต่อเลยนะต่อเลยเพลงนะก็มีพอเป็นส่วนโบชนะงานเมียการท่าหน้าและในส่วนของ11พวกเราเรียนรู้แล้วที่เรามาอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตในร่างนี้ให้ดีที่สุดนายต้องรับฉันเข้าไปอีกเซตแล้วให้วายแดงฉันกินทุกสิบห้าวันฮะไม่ต้องฮะตกลงกันเป็นส่วนที่น่าสนใจเลยนะคะที่มาจากอำเภอกันตาการอำเภอชิงดาวอำเภอเมืองค่ะของสวยๆใครก็ใช้รวยพันลงชาบก็สวยไม่ต้องกังวลพัดลมชาร์ปใหม่สวยมินิมอลมาแล้วสูตรทางรอดของเกษตรกรยุคนี้ทางรอดของเกษตรกรยุคนี้แค่เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยทิพย์ปุ๋ยทิพย์ผลผลิตดีชีวิตดีใส่ให้เต็มทุกความรู้สึกโลกนี่คือที่ไหนครับในกรุงเทพฯอ๋อกรุงเทพฯแบบนี้เหรสวัสดีค่ะป้าชื่อบุญศรีดวงโชคจ้ะอายุ67ปีอาชีพค้าขายอยู่ในคลองบางชักหนังตลิ่งชันไปทั่วเลยจ้ะก็เรียกแม่ค้าเงินเล่ก็ได้แม่ค้าของชำส่วนมากก็จะเรียกแม่ค้าของชำค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อยู่ตามเพของบิงคองไม่ถึงเพราะว่าเขาอยู่มาดั้งเดิมขายทุกอย่างตั้งแต่ของสดยันของแห้งยันขนมแห้งและขนมสดมีหมดทุกอย่างหมูก็ไม่เคยนับตรงนั้นแต่ก็รู้ว่ามันเป็นหลายร้อยชนิดอย่างแล้วตอนนี้ยังมีคนทำอาชีพแบบป้ายเยอะไหมโอ้แต่ก่อนนี้มี20กว่าลังแต่เดี๋ยวนี้คือตายหมดเหลือป้ายที่เหนื่อยไหมอาชีพเหนื่อยเหนื่อยมากบ้านมีเวลานอนน้อยเริ่มขายออกตั้งแต่6โมงเช้าแล้วก็ขายเรื่อยไปเลยยันกระทั่ง5โมงเย็นป้าขายเสร็จ5โมงเย็นป้าก็ถึงบ้านแล้วถึงบ้านก็เก็บเรือเก็บแพเสร็จแล้วก็อาบน้ำอาบท่ากินข้าวก็เข้านอนเข้านอนก็ประมาณทุ่มครึ่งแล้วก็4 ทุ่มลุกไปไหนครับลุกไปตลาดค่ะประมาณ4 ทุ่มเราก็จะซื้อผักก่อนบ้านก็ค่อยวางไว้ซื้อผักเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ซื้อหมูซื้อไก่ซื้อกุ้งซื้อปลาอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะใช้เนี่ยที่เราจะขายเนี่ยมาซื้อมาเดี๋ยวรถเข็นก็จะไปเก็บเสร็จแล้วก็มากองคือเที่ยงคืนครึ่งของต้องคืนสับน้องป้าก็ซื้อเสร็จ
็จแล้วก็เราตัดแล้วก็ต้องมาขนลงเข็นเข้าบ้านล้างทุกอย่างแกะทุกอย่างกรรมต้องมากรรมต้องมาแต่งมาทำหมดแล้วก็เสียบลงเรือพอเสร็จปุ๊บก็มีเวลาประมาณ3ป้าก็จะไปนอนประมาณ1ชั่วโมงพอเสร็จแล้วก็เตรียมขนลงเรือแล้วก็ออก6 โมงครับทำแบบนี้มา40กว่าปีแล้วหยุดวันอาทิตย์1วันเพราะเรือทัวร์มันเยอะเราสู้เขาไม่ไหวเรือเราเล็กวันหยุดก็พักผ่อนนอนแต่ชอบดูรายการซุปเปอร์ฮันเดดก็ดูประจำอยู่ตลอดก็ยังรู้ว่ามีคนเก่งๆทั้งนั้นเลยเนาะก็ออกรายการถ้าก็นึกว่าถ้ามีโอกาสก็จะได้ออกมั่งแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสหรือเปล่าเพราะป้าก็เล่นอะไรเขาไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ดีใจไหมวันนี้ที่จะได้ออกรายการก็ดีใจสิก็ดีใจที่จะได้ออกก็อยากเจอคุณง้อแล้วก็คุณหอยแล้วก็หลานโตแล้วก็คุณจุ๊บน้ำคลองดีจังเลยอ่ะครับสะอาดจังของภาษีเจริญบางชิ้นหนังกรุงเทพเนี่ยค่ะค่ากันเล็กเลยขอต้อนรับสู่รายการซุปเปอร์ฮันเดรดนะคะค่ะมากค่ะขอบคุณนะคะแล้วที่บอกชอบนี่ถ้าถามว่าใน3คนนี้จำอะไรเกี่ยวกับกรรมการ3คนนี้ได้บ้างนะคะธรรมดาแล้วงอกที่ออกพี่เล็กมาไม่สวยแต่นี่ทำไมสวยไม่ได้ทีวีคะทีวีต้องเป็นปัญหาที่ทีวีค่ะมาครับผ่านค่ะนี่ค่ะหลานโตก็ยังหนุ่มคุณหอยก็หล่อโอ้ยหล่อมีปัญหาเรื่องหลอดภาพแล้วล่ะมันก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ได้อยู่คือจริงๆแล้วก็คือทำงานทุกวันแต่หยุดเฉพาะวันอาทิตย์เลยวันที่จะดูจะได้ดูรายการซุปเปอร์ฮันเดดด้วยน่ารักจังเลยค่ะดูทุกเทปเลยต้องจำดูทุกเทปเลยค่ะชอบดูแล้วก็บอกกับเพื่อนๆลูกค้าเขาก็ชอบดูด้วยแต่ก็ได้ดูวันเดียวบางทีก็นึกอยากหยุดสัก2วันจะได้ดูไอ้ซุปเปอร์จิ๋วด้วยโอ้น่ารักจังเลยโอ้ดีใจที่ป้าศรีมาวันนี้นะคะป้าศรีแล้วป้าศรีอยู่กับใครคะตอนนี้ที่บ้านอยู่กับพี่สาวแล้วก็ลูกชายค่ะอ๋อโอเคสมัยก่อนพี่สาวจะขายกับข้าวก่อนแล้วมาตอนหลังเขาเลิกไปแล้วเขาก็ไปขายผักปลาทองป้าก็เลยว่างั้นก็ป้าก็ขายแทนก็เลยลงเรือขายแทนป้าครับแล้วบนเรือเนี่ยเห็นมีหลายอย่างเลยอันไหนขายดีสุดครับมันก็ขายดีสุดนะมันก็แทบจะทุกอย่างที่ขายได้อะขากลับป้าก็จะหมดบ้างจะเหลือก็ผักนิดหน่อยของสดก็จะนิดหน่อยคือบางทีเขาจะซื้อที่ไหนไม่ได้เขาก็จะมาบอกว่าไอ้สีพรุ่งนี้ซื้ออย่างนี้ให้หน่อยนะเอาอย่างนี้5 โล10 โลเป็นอันก็ได้ปั๊บว่าจะซื้อให้เขาได้เซอร์วิสดีมากเซอร์วิสดีมากค่ะแล้วเขาก็เลยแบบเราซื่อสัตย์กับเขาก็ดีกับเราอ่ะเคยโดนโกงไหมฮะโอ้โหบ้านพูดถึงคนโกงแล้วเขาเลยเหรอโอ้ยังไงบ้านโดนโกงเป็นแสนแล้วเขาโกงยังไงคะเขาโกงแบบว่าพอซื้อวันนี้นะซื้อไป300กว่าบาทจดไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าสิ้นเดือนให้พอซื้อไปอีกเป็นสิ้นเดือนบอกสิ้นเดือนไปใช้นู่นหมดใช้นี่หมดไม่พอแล้วต่อไปอีกเดือนนึงมันก็พอเยอะแล้วทีนี้หลบเนี่ยเป็นแบบเลยคุณหมอโอ้โหป้าโดนโกงเยอะมากถ้าป้าไม่โดนโกงนะป้ารวยไปนานแล้วจริง
จดีไงป้าเป็นใครมาตอนหลังนะมาเชื่อติดบอกเออจดกันเองเถอะไม่จดแล้วจดแล้วก็ไม่ค่อยได้ว่างั้นคนไหนไม่มีป้าก็บอกอ้าวจากขนมอะไรก็มาเอาไปให้มันกินไปเลยหมดเรื่องป้าก็รักลูกค้ามากลูกค้าที่ดีๆมีเยอะเขาก็ยังนับถือเราว่าสั่งของอะไรเราเราก็ได้ปุ๊บปั๊บเนี้ยครับก็นะป้าก็อันไหนเราช่วยได้ก็ช่วยนะไหนที่มันไม่ไหวก็บอกเขาว่าไม่ขออย่าไปเชื่อเลยคนเชื่อแล้วป้าอยากจะร้องไห้จริงๆด้วยชีวิตลำบากเคยท้อไหมเคยแบบอยากเลิกไปเลยมันก็อยากเลิกแต่แต่ทีนี้ว่ามันป้ายังเห็นได้ป้าทำได้ทำป้าเลิกไปเลยแล้วต้องเป็นภาระให้กับลูกหลานเขาใช่ไหมเขาก็ต้องมาให้ป้ากินอีกหน้าที่เขาจะไปเลี้ยงครอบครัวเขาเขาก็ต้องมาดูแลป้าป้าคิดว่าป้ายังพอทำได้ก็จะทำไปเรื่อยๆจนกว่าป้าจะทำไม่ไหวป้าก็จะร่วมในส่วนของกิจการตอนนี้ทุกวันนี้ถ้าใครลองคิดเล่นๆสมมติวันหนึ่งป้าสีอยากเลิกขายเนี่ยห่วงอะไรมากที่สุดคะถ้าเราต้องห่วงลูกค้านะลูกค้าที่ดีๆนะมีเยอะเลยว่าจ๋าเยอะมากเขาดีมากหนูเป็นลูกค้าป้าสีหนูก็จะเล่าว่าป้าสีรักกับเขาเขาก็รักเราบางทีเขาไปตลาดนัดมานะบอกไม่อยากไม่ได้ซื้ออะไรมาต้องมาคอยสีมันประสาครับแล้วสำหรับป้าสีเนี่ยลูกค้าคือหลายคนเนี่ยเท่าที่ฟังเนี่ยมันมีกว่าลูกค้านะครับเป็นเหมือนครอบครัวเราเลยอ่ะตาโตเขาก็รักเราเราก็รักเขาถ้าเราเนี่ยวันนี้หยุดมาอัดรายการเนี่ยเขาก็บอกแล้วคุณนี้วันพุธหัดตกลงเองขายป่ะเนี่ยขายแน่เนี่ยเดี๋ยวรออัดเสร็จแล้วก็จะรีบกลับขนเรือกลับแล้วก็จะไปนั่นเลยครับดูแลอย่างนี้มีมาฝากด้วยนะมีมาฝากหมดเลยรักจริงๆให้หมดเลยปกติถ้าเกิดคุณป้าดูรายการเนี่ยปกติเวลาคนเอามาของฝากเนี่ยเขาจะชอบให้เล่นเกมแข่งกันครับแล้วจะได้กินไม่ครบทุกคนคุณป้าคิดว่าต้องเล่นเกมไหมครับหรือว่าให้ทุกคนกินเลยครับไม่อยากเล่นเกมอยากให้ทานเลยเนี่ยฟังไว้นะคะทีมงานเนี่ยไม่อยากให้เล่นเกมเลยป้ามันชอบเล่นเกมมันยากป้าอยากให้ทานเลยป้าเตรียมมาเลยวันนี้มาให้ทานเลยไม่ต้องห่วงวันนี้เราได้สนุกกันแน่ค่ะป้าสีขาค่ะแล้วความฝันที่ป้าสีมาวันนี้อยากได้อะไรกลับไปคะก็ป้าก็บอกอยากจะได้ทุนตะก้อนเอาไว้ใช้เวลาที่ป้าทำไม่ไหวอ่ะแต่ทีนี้ว่าทุกวันนี้หยุดวันอาทิตย์วันใช่ไหมป้าก็นึกว่าเออถ้ามีทุนตะก้อนป้าก็กินไปแล้ววันเสาร์อยากจะหยุดอีกสักวันจะได้ดูรายการซูเปอร์เทนมั่งซูเปอร์เทนน่ะเดี๋ยวนี้เขาออก4:45แล้วยิ่งดูไม่ทันใหญ่เลยเพราะป้ากลับนะ5:00กว่าอีกมันเคืองดูไม่ทันเลยนี่โมโหนะนี่นิ่งหน้าตาโมโหนะเนี่ยเขากลับเลื่อนเร็วขึ้นไปเราก็เลยดูไม่ได้อันนี้เป็นปัญหาป้าเลยได้เลยค่ะงั้นวันนี้พวกเราอยากเล่นสนุกสนุกกับคุณป้าแล้วนะคะพร้อมไหมครับป้าสีพร้อมค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตุ๊กโอ้โหดีใจมากป้ามารายการขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโหนี่แฟนรายการจริงๆเนี่ยตัวจริงก็หล่อที่ออกทีวีเอาความฝันมาเลยเอาความฝันใจเย็นฮะใจเย็นฮะป้าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตสูบน้ำเข้ามาในสตูเพื่อจะได้เอาเรือป้าเข้ามาป้าว่ายน้ำเป็นไหมโอ้โหเก่งมากถ้างั้นป้าไม่กลัวจมน้ำนะไม่กลัวเดี๋ยวผมสูบน้ำเข้ามาเต็มสตูเพื่อพาเรือป้าเข้ามาได้ทีมงานครับสูบน้ำเข้าสตูแล้วก็พาเรือป้ามาเลยครับโอ้เอางั้นเลยป้าจำได้หรือเปล่าว่าของป้าอยู่ตรงไหนนี่แหละครับคือโจทย์แรกของป้าผมเอาตัวยากเลยได้ไหมโอเคผมว่าอันนี้นะครับผมว่านะครับไม่กูยากไปไหมพี่ซุปComplete your life ตอบทุกความหมายชีวิตรับดอกเบี้ย 1.89% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31พฤษภาคมนี้ Hippoharnic Festival Story ตื่นก็กินเนเจอร์กิฟต์ถึงก็กินเนเจอร์กิฟต์ถึงตอนเย็นก็กินเนเจอร์กิฟต์อยากกินเนเจอร์กิฟต์ที่ไรเธอก็ชวนมาให้
อยากกินเนเจอร์กิฟต์ที่ไรเธอก็ชงมาให้เนเจอร์กิฟต์ดื่มอร่อยดื่มได้ดื่มดีรักตัวเองแบบปรางต้องโปรแบคเซเว่นยอดขายอันดับหนึ่งในร้านขายยาทุกเช้าและก่อนนอนต้องส่องนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแลคติกแอซิดแบคทีเรียผสมและส่วนประกอบสำคัญรวม7ชนิดโปรแบคเซเว่นยอดขายอันดับหนึ่งในร้านขายยาเมจิกฟาร์มเฟสเอ้าทำจากน้ำมะพร้าวสดเมจิกฟาร์มเฟสน้ำมะพร้าวหอมอร่อยสดชื่นคือช่วงเวลาเดียวของชีวิตที่ทุกความรู้สึกสองหลัง